ลาวเยอะจริงๆครับแต่ไทยอ่ะเหงาจังเลยฮะสบายดีสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับนั่นคือช่วงสงกรานต์ปีใหม่ของไทยและลาวครับเรามาเห็นว่าของลาวเนี่ยคนเยอะมากๆเลยครับแล้วเขาออกไปเล่นสงกรานต์เล่นน้ำกันนะครับและแอดมินอ้อยของเรานะครับอยู่ที่หลวงพระบางครับก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศที่หลวงพระบางเอามาฝากเราต้องหลายคลิปแล้วนะครับน้ำเมื่อวานเนี่ยก็มีความสนุกสนานมากๆเลยกับคนทั้งเมืองนะครับที่เข้าเล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็เข้าวัดตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวลาวนะครับก่อนที่จะไปดูบรรยากาศของหลวงพระบางนะครับเราก็มาดูกันว่าจริงๆแล้วไทยกับลาวเนี่ยคล้ายๆกันเลยฮะถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพกับนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็จะเงียบๆหน่อยนะฮะแล้วก็มีการละเล่นน้ำบางที่นะครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของการทำบุญเข้าวัดนะก็คือจะมีแอดมินอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยก็เก็บภาพบรรยากาศแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแต่ส่วนที่ของไทยเองเนี่ยก็จะเหงามากๆเลยครับก็อย่างที่ทราบกันครับเพราะว่าของไทยเนี่ยก็จะติดเชื้อค่อนข้างที่วันละพันกว่าคนเลยด้วยกันแต่ของลาวเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อโผล่ขึ้นมาประมาณ 2-3 คนนะครับมันก็เลยทำให้มีวิธีการคล้ายๆกันครับมาดูของไทยของไทยเนี่ยก่อนหน้าที่จะเป็นวันสงกรานต์เนี่ยทุกคนเตรียมตัวที่จะออกไปเที่ยวออกไปเล่นน้ำออกไปต่างจังหวัดจองตั๋วเครื่องบินแทบจะ 100% เลยครับแต่เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อในผับในบาร์เกิดขึ้นเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองทุกอย่างเนี่ยระงับลงแล้วทางการก็ออกมาบอกกันว่าให้อยู่บ้านและงดพิธีการต่างๆห้ามมีคอนเสิร์ตห้ามมีปาร์ตี้ห้ามมีอะไรก็แล้วแต่ของลาวเองก็เหมือนกันครับจริงๆแล้วของลาวเนี่ยเขาสนุกเขาไม่มีผู้ติดเชื้อเลยนะครับแล้วเรามีความรู้สึกโอ้ยดีจังเลยของลาวเนี่ยฝากเที่ยวด้วยนะแบบทุกคนแพลนที่จะออกเดินทางไปเที่ยวแล้วเขาก็เดินทางออกไปแล้วนะครับนั่นคือวันที่13ทุกคนเดินทางกลับบ้านหมดแล้วแต่ว่ามีเหตุการณ์ของหมายเลขที่50-51นานๆลาวจะเกิดผู้ติดเชื้อขึ้นมาสักทีนะครับแต่หมายเลขที่50-51เนี่ยก็ถูกติดเชื้อขึ้นมาโดยการลักลอบเข้ามาของหมายเลข50มันก็เลยทำให้ทั้งประเทศเนี่ยตื่นตระหนกเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นจะทำยังไงดีจากการที่อยากจะเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่ร่วม10กว่าวันอย่างเช่นหลวงพระบางร่วม10กว่าวันที่จะเฉลิมฉลองในวันสงกรานต์และปีใหม่ลาวก็เลยถูกลดลงมาให้เหลือ3วันแล้วมีข่าวออกมาก็คือนครหลวงเวียงจันทน์ขอทำเรื่องชี้แนะเข้าไปสู่รัฐบาลขอให้ล็อกดาวน์ไม่ให้เข้าไม่ให้ออกที่นครหลวงจันทน์ณวันนั้นจำได้เลยครับว่าตื่นตระหนกกันทั้งประเทศทั้งเมืองเลยนะฮะคล้ายๆกับของไทยเลยของไทยเองเนี่ยก็ผ่านที่ประชุมเล็กนะครับแล้วก็นำเสนอเข้ารัฐบาลใหญ่เพื่อที่จะขออนุมัติในการล็อกดาวน์ประเทศเหมือนกันของลาวเองก็เหมือนกันก็คือนครหลวงเวียงจันทน์เนี่ยได้ส่งเรื่องชี้แนะขอทำการล็อกดาวน์ไปสู่ส่วนกลางนะครับแต่ตกเย็นวันนั้นเองเนี่ยก็ออกมาบอกว่าไม่มีการล็อกดาวน์แต่ขอให้เข้าไปอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีปิดร้านสถานบันเทิงผับบาร์ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นพื้นที่ปิดแล้วก็อากาศไม่โล่งแล้วมีการผู้คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในจำนวนเยอะคอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ถูกปิดลงนะฮะไม่ให้มีการลื่นเลิงในลักษณะของการนั้นไทยเองก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่านครหลวงเวียงจันทน์กับกรุงเทพเนี่ยจะเงาๆไปสักนิดนึงแต่ของไทยเนี่ยก็จะยกเลิกเที่ยวบินยกเลิกตั๋วเครื่องบินรถไฟรถบัสบขส.ครับเพราะว่าของไทยเนี่ยติดเยอะครับเขาก็เลยกลัวและกังวลว่าการที่จะอยู่ในรถแคบๆอยู่ในห้องโดยสารแคบๆเนี่ยจะติดโรคเขาก็เลยแคนเซิลกันหมดเลยเลยหันมาเปลี่ยนเป็นวิธีการใช้รถยนต์ส่วนตัวครับและการใช้รถยนต์ส่วนตัวเนี่ยก็คือไปในที่ใกล้ๆคนเราคิดคล้ายๆกันครับมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ไทยเนี่ยรถติดมากๆเลยครับคนไปบางแสนเยอะมากๆที่ชายหาดคนเขาก็นึกว่าไปกันนิดเดียวเพราะว่าในส่วนของชลบุรีก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างสูงพอสมควรกลับกลายเป็นว่าทุกคนหายไปบางแสนครับคนก็ไปกระจุกอยู่ตรงนั้นแล้วก็เกาะช้างก็คนเยอะมากรถติดเป็นกิโลกิโลเลยครับก็เพราะว่าต้องเอารถขึ้นเรือเฟอร์รี่เพื่อขึ้นไปบนเกาะแล้วถึงจะได้เที่ยวได้แต่ของลาวเนี่ยคนก็เดินทางออกไปแล้วครับแล้วก็ไปอยู่ตามแขวงต่างๆที่หลวงพระบางเนี่ยก็ไม่มีผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่า
อิสระแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมีคนถามเข้ามาครับว่าในคลิปต่างๆเนี่ยทำไมไม่เห็นคนลาวใส่หน้ากากอนามัยเลยก็เป็นเพราะว่าในลาวนั้นเองเนี่ยเขายังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับเขาประคับประคองมาได้อย่างดีฮะมีคนหรือ2คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังผ่านด่านการกักตัวนะฮะแต่ณประมาณ 2-3 วันเนี้ยมีอยู่ด้วยกัน2รายครับนั่นคือหมายเลขที่50กับ54ที่ลักลอบหนีเข้าไปเพียงแค่2คนที่หนีเข้าไปนั่นเองอะตื่นกลัวกันทั้งประเทศเลยครับถึงขนาดที่ว่าออกมาจะต้องมีมาตรการล็อกดาวน์แล้วทุกคนเนี่ยก็มาช่วยกันที่จะทำยังไงให้ค้นพบแล้วก็เจอผู้ติดเชื้อนั้นๆนะฮะใน2เคสนี้แล้วก็ข่าวออกมาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยก็คือลาวเกือบล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่ไทยอ่ะยังไม่ล็อกครับลาวเกือบล็อกดาวน์ก็เพราะว่าเขาพวงเขากลัวแล้วเขาจะประกาศแล้วทุกคนก็ตื่นตระหนกแล้วมันก็เลยทำให้วิธีการที่มีความสนุก 100% เฮฮานั่นน่ะก็เลยทำให้ลดลงมาแต่เขาก็ยังรื่นเริงกันอยู่นะฮะก็ยังมีงานบุญงานปีใหม่งานสงกรานต์กันอยู่แต่ของไทยเนี่ยกลัวครับของไทยเนี่ยติดเยอะแล้วภาคส่วนของเอกชนทุกคนเนี่ยกลัวแล้วก็ปิดกันเองแล้วก็หยุดกันเองฮะแต่ของไทยก็จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยมาออกมาช่วยกันแล้วเนี่ยก็เลยไม่ล็อกดาวน์เพราะว่าการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่เข้าไปอีกแต่ขณะเดียวกันเขาก็หยุดอะไรบางอย่างหยุดสถานที่ประกอบการหยุดสถานบันเทิงหยุดผับหยุดบาร์นะฮะหยุดคอนเสิร์ตหยุดการแข่งกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะทำให้เกิดการแพร่เชื้อแล้วนะวันนี้ก็คือจะทำให้เราทุกคนเนี่ยอยู่บ้านช่วยกันอยู่บ้านภายในประมาณสัก 2-3 อาทิตย์คุณหมอคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยณวันนั้นเราจะมีผู้ติดเชื้อลงมาแค่2หลักคุณหมอคาดเอาไว้ว่าอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยของไทยเนี่ยจะลดลงมาประมาณเหลือที่40หรือ50คนเท่านั้นฮะก็เราคงต้องช่วยกันนะฮะมาดูที่หลวงพระบางครับซึ่งหลวงพระบางผมเห็นแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกอิจฉาจังเลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีโควิดเราคงเป็นอย่างนี้แหละเขามีการเล่นน้ำมีการสาดน้ำมีการเล่นกันตามท้องถนนนะมีขบวนแห่มีการแห่พระบางเนี่ยเข้าวัดไปตามวัดต่างๆนะ3วันเลยฮะเพราะว่าที่ลาวเนี่ยเขามีขนบธรรมเนียมประเพณีค่อนข้างเยอะนะฮะอย่างเช่นวันแรกก็เป็นวันสงกรานต์วันปีใหม่วันทำบุญวันที่สองเขาเรียกว่าวันเนาผมเพิ่งทราบเองว่าวันเนาคืออะไรมันเป็นวันที่อยู่ตรงกลางระหว่างปีเก่ากับปีใหม่แฟนเพจก็ออกมาบอกว่าวันนั้นเนี่ยอย่าอยู่ที่บ้านมันจะเน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องออกมาเคลื่อนไหวแล้วออกมาเที่ยวออกมาทำอะไรบางอย่างนะฮะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่แบบโอ้โหคนมีแต่ความสุขแล้วก็สนุกนะฮะแล้วก็ออกมาลื่นเลงออกมาเฮฮาปาร์ตี้กันแต่ขณะเดียวกันวันรุ่งขึ้นอีกวันนึงเนี่ยเขาก็จะเป็นวันทำบุญก่อเจดีย์ทรายเข้าวัดครับก็เลยเป็นการที่เป็นลักษณะของกุศโลบายที่ทำให้เราเนี่ยกลับเอาของไปถวายที่วัดเอาดินเอาทรายที่เราเหยียบออกมาจากวัดเนี่ยเอากลับไปคืนวัดแต่กุศโลบายคำสอนอะไรบางอย่างเขาสอนให้สามัคคีกันมาร่วมทำบุญกันและอยู่ที่วัดนั้นๆ นะฮะแล้วก็สุดท้ายนี่นะครับคือ6วันอันตรายครับพรุ่งนี้คือวันที่7นะฮะถึงณวันนี้แล้วเนี่ยที่กรุงเทพที่เมืองไทยนะฮะที่จะเยอะมากๆเลยถึง 2,000 กว่าครั้งด้วยซ้ำไปนะฮะเกิดอุบัติเหตุถึง313ครั้งบาดเจ็บ310คนนะฮะแล้วเสียชีวิต29คนครับแต่ผมมาดูแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันน้อยกว่าทุกๆปีนะฮะก็เพราะว่าเราไม่ได้เดินทางกันแล้วก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์กันเยอะก็เพราะมีมาตรการอะไรบางอย่างที่คุมเข้มของลาวเองก็เหมือนกัน6วันอันตรายนะวันนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านก็ขอให้ทุกคนขับรถอย่างระวังนะครับขับกันช้าๆนะครับค่อยๆกลับถึงบ้านทุกคนนะฮะแล้วเราก็เห็นว่าตอนนี้ทั้งหลวงพระบางวังเวียงทางสายเหนือเนี่ยก็จะมาใช้ทางด่วนใหม่นะครับที่เพิ่งเสร็จก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้อัตราความเร็วไปแบบช้าๆนะครับไม่ต้องรีบครับถ้าง่วงก็พักผ่อนก่อนนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าทางด่วนใหม่เนี่ยยังไม่คุ้นเคยยังไงซะก็ขอให้ขับรถกันอย่างระมัดระวังนะครับห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together cha cha da cha 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 da cha 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 da cha cha คุยกันตามภาษาพี่น้อง
เยี่ยมมาพอนากันบ้านไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแทงกันน้ำโขงก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลาห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว togetherคราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ